ัดจากปีเสือมาจะมีปีอะไรชงบ้างปีแรกโดนเต็มๆกันเลยก็คือตัวปีเองเนาะสวัสดีค่ะอยู่กับรายการเฮงเก็ตติ้งนะคะเฮงยังไงให้ดังเฮงยังไงให้ปังเฮงยังไงให้สำริดผลกับรายการเฮงเก็ตติ้งค่ะ EP แรกนี้นะคะเรามาเปิดกันที่แถวพระสมุทรเจดีนะคะซึ่งที่นี่นะคะเรามีอาจารย์เป็นกูรูผู้เชี่ยวชาญนะคะทางด้านศาสตร์แทบจะทุกศาสตร์เลยค่ะแต่วันนี้ด้วยสถานที่นะคะจากที่ทุกท่านได้เห็นนะคะเป็นศาสตร์จีนอย่างแน่นอนเราจะไปพบกับท่านใดนั้นตามปิมมี่มาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เสียงหล่อเสียงเซ็กซี่มากๆนะคะอาจารย์อาทิตย์ค่ะรบกวนแนะนำตัวกับท่านผู้ชมได้ครับผมอาจารย์อาทิตย์รัตนสุขนะครับสุริยะพยากรณ์ประจำอยู่ศาลพระพิฆเนศห้วยขวางนะครับประจำอยู่ศาลพระพิฆเนศห้วยขวางค่ะแต่วันนี้ค่ะรายการเฮงเก็ตติ้งของเราค่ะอาจารย์เรามีคำถามมากมายค่ะเพราะว่าเราจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลตรุษจีนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเทศกาลอันใกล้ที่สุดนี้ละค่ะก็คือวันสงเจ้าซึ่งจะมีขึ้นวันที่15นี้ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้เราต้องถามอาจารย์เลยค่ะว่าวันที่15เนี้ยเราจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างคะเอาล่ะครับอันนี้ต้องแนะนำก่อนนะครับคืออย่างนี้ครับวันที่15เนี่ยที่กำลังจะถึงเนี่ยก็ยังอยู่ในปีเสือเนาะซึ่งเราเนี่ยจะทำพิธีในการส่งท้ายปีเสือครับทีนี้ตรุษจีนในปีนี้เนี่ยเราจะเริ่มกันวันไหนจริงๆตรุษจีนเริ่มในวันที่21นะครับจริงไม่ใช่วันที่15แต่วันที่15เนี่ยเป็นวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์นะครับในหลักการกระทำต่างๆเรื่องของงานตรุษจีนอะไรก็ดีนะครับก็จะมีวันกำหนดคือหลังจากที่วันเราส่งเจ้าขึ้นแล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้มาเริ่มในการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ขอพรต่อดวงชะตายกดวงแล้วก็เป็นการเสริมสิริมงคลในปีถัดไปซึ่งในปีนี้นะครับปีถัดไปของปีซึ่งถือว่าเข้าตรุษจีนแล้วคือวันที่4กุมภานะครับวันที่4กุมภานะคะก็คือเข้าปีกระต่ายท่านน้ำใช่เพราะเราพ้นจากปีเสือมาแล้วปีใหม่ของชาวจีนเนี่ยก็จะพ้นในแต่ละปีก็คือจะเข้าตรุษจีนหรือชุนเจียนะครับในภาษาจีนกลางเรียกชุนเจียชุนเจียคือวันตรุษจีนนั่นเองนะครับในแต่ละปีก็จะอยู่ราวๆมกราคมกุมภาของทุกปีนะครับค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอาจารย์ที่นี่นะครับคือศาลเจ้านคราชโยธาชัยค่ะนคราชโยธาชัยเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยถือว่าศักดิ์สิทธิ์พอสมควรมากๆเพราะว่าอาจารย์เคยมาจัดงานพิธีที่นี่ค่ะเขาเรียกสวดปักเต้ากงในแบบฉบับของจีนนิกาย1ครั้งหรือ2ครั้งแล้วแต่รอบนี้เราจะมีการจัดแบบยวนนิกายแบบหรืออนัมนิกายครับอนัมนิกายนะคะอยากให้อาจารย์พาทัวร์นิดนึงค่ะว่าที่นี่เนี่ยเป็นศาลที่อาจารย์บอกมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอยู่ที่ไหนยังไงมีความสัมพันธ์กับยังไงอาจารย์พาพวกเราทัวร์ได้เลยค่ะยินดีครับด้านหน้าเนี่ยครับอาจจะเป็นองค์พระประธานนะครับที่นี่เนี่ยมีความเชื่อแบบจีนๆไทยๆครับเพราะเชื่อว่าท่านเจ้าพ่อเองเนี่ยเหมือนเป็นลูกครึ่งเนาะค่ะจะเป็นครึ่งนาคครึ่งมังกรหรือยังไงฮะตามประวัติที่เล่ากันไว้เพราะว่าที่นี่เวลามีงานพิธีจะเป็นงานพิธีแบบไทยผสมจีนนะครับอาจจะมีไหว้ครูหรือเป็นการบูชาท่านแบบไทยรวมกันกับพิธีของสวดในอนัมนิกายและสวดของจีนนิกายครับองค์แรกที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นองค์พระสังฆจายหรือพระยุไลหลูไลนะฮะแล้วก็จะมีพระประธานมีพระโพธิสัตว์แล้วก็พระเจ้าทั้ง3พระองค์พระเจ้า3พระองค์ใน
มหานิกายหรือนิกายของทางจีนก็จะเชื่อว่าพระเจ้าอมิตาพระพุทธเจ้าเป็นองค์ใหญ่และองค์รองอีก2องค์นะครับด้านซ้ายเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือบ้านเรารู้จักกันในนามของพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับด้านขวาคือเจ้าแม่ดวงดาวหรือคนจีนเรียกว่าโตหมู่นะครับทางด้านข้างจะเป็น18อรหันต์ด้านข้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยใกล้ๆค่ะก็จะมีท่านเจ้าที่เขาเรียกเจ้าที่ของสถานที่นี้นะครับกราบทุกท่านทุกพระองค์เลยแล้วก็ด้านข้างจะเป็น18อรหันต์ในเรื่องของศาลเจ้าจีนจะต้องมี18อรหันต์อยู่ด้านข้างไม่ว่าจะเป็นวัดเลงในยีก็ตามวัดมังกรหรือสถานที่ต่างๆจะมี18อรหันต์ไว้ด้านข้างนะครับด้านองค์ประธานของศาลหรือเจ้าของศาลก็จะเป็นเจ้าพ่อนาคราชและองค์เลขาทั้งสององค์นะครับพอหลังจากองค์พระประธานแล้วอรหันต์แล้วพระโพธิสัตว์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเห็นกันแล้วมีเจ้าที่แล้วไปด้านนู้นเลยครับก็จะถือองค์เสด็จพ่อรัชกาลที่8ท้าวพญาภิชัยแล้วก็เจ้าพ่อสิงห์ขนองก็คือเจ้าพ่อกุมารดำนะครับและมีองค์เฮงเจียเป็นองค์รองประธานในสถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งได้กล่าวไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าที่นี่จะออกจีนจีนไทยๆเนาะก็จะมีเจ้าไทยด้วยนะครับในความเชื่อของคนในที่นี้แถบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมีสแบดอรันนั่งอยู่ครับที่อยู่ด้านทั้งสองฝั่งใช่ครับลวดลายในสถานที่แห่งนี้ผมได้เคยถามหลงจู้หรือว่ากุณาที่ดูแลประจำศาลอยู่ที่นี่นะครับอาแปะที่อยู่บอกว่าช่างส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าพ่อเลือกสมัยก่อนจะมีการประทับทรงเนาะเพื่อสร้างศาลเจ้าพ่อก็จะตีกีเพื่อลงมาแล้วท่านก็จะมาบอกว่าให้ไปเอาช่างที่ไหนที่ไหนแต่เป็นเรื่องแปลกช่างที่ท่านบอกเนี่ยบอกตำแหน่งบอกตำบลบอกเมืองได้หมดเลยที่ประเทศจีนได้หมดแล้วช่างอยู่หมู่บ้านใดและระบุเป็นคนใดด้วยแปลกมากพอสร้างเสร็จทุกอย่างเขาบอกว่าช่างหายไปแปลกมากผมก็ยังไม่เข้าใจในศาสตร์ตรงนี้ว่าแปลกเมื่อมาทำสายเฉพาะแล้วน่าจะยังอยู่เพื่อซ่อมแซมเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าช่างไปทำสมัยก่อนก็ไม่ได้ดูอายุเยอะก็อาจจะสืบลูกสืบหลานแต่เขาบอกว่าแปลกหายไปทำเสร็จก็คือหายเลยหายไปครับซึ่งในรูปแบบก็จะมีเนี่ยครับแปลกไหมครับมีรูปแบบของคนอินเดียด้วยซึ่งเป็นศิลปะทางอินเดียซึ่งได้บอกพุทธประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณโคดมนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของประวัติเกี่ยวกับนรกเรื่องเกี่ยวกับกรรมต่างๆซึ่งเป็นในรูปแบบของจีนนะฮะแบบศิลปะแบบครบเลยนะคะทั้งไทยทั้งพระพุทธศาสนาอันนี้เป็นใช่ครับเป็นทศชาตินะใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วสถานที่อย่างนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์และได้รวบรวมการกระทำเรื่องของวัฒนธรรมอะไรไว้ทั้งสองฝ่ายทั้งเถรวาททั้งมหานิกายเนาะรวมกันไว้แล้วก็พระประธานที่นี่องค์เจ้าองค์เซียนที่นี่หล่อตามฤกษ์ตามยามจัดพิธีพราหมณ์พุทธด้วยจัดพิธีทางมหานิกายด้วยครับสุดยอดเลยค่ะคุณผู้ชมเรียกว่ามาที่นี่ก็คือถือว่าครบเลยนะคะแล้วก็ภาพจิตรกรรมเนี่ยมันไม่เชิงว่าเป็นจิตรกรรมด้วยนะคะเป็นเหมือนภาพนูนต่ำด้วยใช่ครับเป็นภาพมุกนูนต่ำเนี่ยแล้วก็มีศิลปะตั้งแต่ทั้งพุทธทั้งอินเดียแล้วก็มีทั้งของจีนนะคะแล้วก็ช่างก็คือผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการเสี่ยงทายตามรูปแบบของจีนแบบโบราณนะคะแล้วก็วิจิตรจริงๆค่ะแล้วบอกว่าเข้ามาที่นี่นะคะมีแต่ความร่มรื่นเนาะอาจารย์เนาะเย็นมากเย็นเย็นใจครับแล้วก็ด้านนอกก็คือสวยด้านซ้ายมือของศาลเองก็มีแม่น้ำนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยกันตรงบรรยากาศด้านนอกนี่ไหมคะได้ครับมันช่างดึงดูดเรามากเลยค่ะได้พูดคุยกันต่อว่าแล้ววันที่15เนี่ยเราจะมีพิธีอะไรยังไงอยากจะสอบถามอาจารย์ได้ไหมอย่างนี้ครับงานวันที่15เนี่ยครับก็เราจะเริ่มงานกันตอน 5:45 นนะครับ
ซึ่งอาจารย์ก็ได้ดูเลิกดูเวลามาแล้วว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในช่วงเย็นคือหนึ่งเราจะทำการจุดประทีปเพื่อยกดวงให้กับชาวคณะแล้วก็แขกเหลือที่ได้มาเข้าร่วมในพิธีนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีการเอาชื่อนำเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการสวดปักเต้าเก่งหรือปักเต้ากงนะครับเขาเรียกการสวดบูชาพระนพพระเคราะห์ทั้ง9ดวงนะครับในบ้านเราก็คือเหมือนการสวดนพพระเคราะห์เนี่ยแหละครับแต่ในทางยวนนิกายอันนำนิกายหรือจีนนิกายจะเป็นการสวดดลบันดาลขอพรจากเต้าหมู่เจ้าแม่ดวงดาวและไทสวยเอี๊ยหรือไทซุยเยคือเทพเจ้าผู้คุ้มครองชะตานั่นเองซึ่งอาจารย์ก็จะทำให้แบบสำหรับ VIP ที่เขาได้ลงชื่อจองกันมาเรียบร้อยแล้วใช่ครับแบบว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนใช่ครับแล้วก็หลังจากงานพิธีในการสวดเสร็จเรียบร้อยอาจารย์จะเป็นคนปัดชงให้เพราะว่าปัดชงให้ด้วยเราเตรียมกระดาษปัดชงมานะครับเรียกว่า VIP สุดๆค่ะปกติแล้วค่ะก็คือจะมีแค่การจุดเทียนประทีปเฉยๆแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะเตรียมชุดปัดชงมาให้สำหรับคนที่เกิดปีชงว่ากันแล้วค่ะถามถึงปีชงปีนี้มีใครชงบ้างปีชงบ้างค่ะแน่นอนเลยครับเบาแค่ไหนยังไงอาจารย์บอกเคล็ดลับและวิธีด้วยนะคะแน่นอนเลยครับคือปีชงเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วเนาะว่าเมื่อเข้าปีกระต่ายเนี่ยถัดจากปีเสือมาจะมีปีอะไรชงบ้างปีแรกโดนเต็มๆกันเลยก็คือตัวปีเองเนาะคือปีเถาะปีเถาะปีรากาปีชวดปีมะเมียหรือปีม้าลดหลั่นกันลงมาตามเปอร์เซ็นต์ในการชงจะมี100ชง75ชง50อะไรใช่100ก็คือรากากับเถาะซึ่งในภาษาจีนคำว่าชงมันมาจากคำว่าชงทูนะชงทูแปลว่าชนชนถ้าการปะทะเป็นการปะทะหรือชนนะเราทราบกันอยู่แล้วเนาะปะทะหรือชนคือต้องเจ็บตัวการเจ็บตัวในปีชงเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายปัญหาทางด้านหนี้สินการงานอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บยิ่งเฉพาะพวกร้อยนี่ต้องระวังส่วนลดหลั่นลงมาอย่างปีชวดก็จะเป็นพวกเรื่องของเวรกรรมโชคลาภความเจ็บป่วยเรื่องของทรัพย์สินยามมะเมียเงี้ยก็ต้องให้ระวังไปเลยควรจะต้องระวังเรื่องปัญหาหนี้สินเคราะห์เก่าๆอย่างปีชวดเงี้ยมันก็จะมาในรูปแบบพวกนี้เราก็แก้ไขง่ายๆครับเหตุทำไมเหตุเกิดที่ใดก็ไปแก้ที่นั่นเจ็บป่วยก็ทำบุญด้วยยาเติมน้ำมันถูกต้องไหมครับเคราะห์เยอะก็ปล่อยสัตว์ถ่ายชีวิตโคกระบือปล่อยนกปล่อยปลาปลาเนี่ยอาจารย์จะชอบให้ปล่อยปลาดำๆเพราะแก้ราหูด้วยปลาดำๆปลาดุปลานิ่นอะไรใช่ครับปลากรายเนี่ยควรจะปล่อยให้บ่อยจากร้ายกลายเป็นดีนินมันแปลว่าดำถูกต้องไหมครับแล้วเอาของดำๆออกปลาดุกปลาดุกมีอะไรมีเงี้ยงทิ่มแทงเขาเรียกเรื่องของครอบกรรมเอาออกปลาไหลทุกอย่างจะได้ลื่นไหลปีนี้ราหูขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆราหูแปลว่าเอเชียอาจารย์ก็เลยใช้เรื่องของการแก้ดาวก่อนในการสวดปักเต้ากงเพราะเป็นการทำพิธีแบบทางเอเชียเอาอันนำนิกายเข้ามาคือการสวดแบบยวนหรือจีนนิกายแต่ปีนี้อาจารย์เลือกอันนำนิกายก็จะถือว่าเป็นการแก้ดวงชนิดหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอเคราะห์เจอกรรมอะไรเหตุมันเกิดที่ใดเราก็ไปแก้ที่นั่นหลักมันมีอยู่แล้วฮะมันไม่ได้ยากใช้หลักเดิมนะครับพวกชงอุบัติเหตุเราก็แก้ซะก่อนถ้าเรารู้สึกเราจากเราเจ็บเนื้อเจ็บตัวถามทำไมรีบทำซะก่อนแก้เลยไปถอนฟันก็ได้เลือดให้ไหลไปให้วิตามินไปบริจาคเลือดให้มันไปหายเข็มมันจิ้มเข้าไปใช่ไหมคะเติมให้มันสวยให้มันเจ็บใช่ครับสรุปอุบัติเหตุถามทำไมถ้าเรารู้สึกเราไม่ค่อยดีแล้วแย่ชนนู่นเจ็บนี่ชนนั่น
ก็ง่ายๆครับขับรถถอยหลังรถให้มันเฉียวเลยซะหน่อยกลางต้นไม้เอาเจ็บแล้วอุบัติเหตุแล้วใช่ไหมครับเป็นเช่นนี้มันก็จะมีวิธีแก้โดยตัวเองครับแล้วอย่างวันที่15เนี่ยที่เราเริ่มพิธีตั้งแต่17:45 น.ค่ะช่วงของพิธีต่างๆค่ะน่าจะเสร็จสิ้นประมาณตอนช่วงคงจะไม่เกินประมาณ2 ทุ่มนิดๆนะเพราะว่าเราจะมีพิธีพราหมณ์ก่อนอาจารย์จะสวดยกเครื่องสูงถวายเครื่องสังเวยก่อนเมื่อจบพิธีพราหมณ์สัก20 นาทีพระสงฆ์จะลงมาเพื่อสวดปักเต้ากุงต่อเลยค่ะนะครับดีเลยค่ะต้องบอกท่านผู้ชมเลยค่ะอาจารย์ว่าถึงรอบนี้นะคะในวันที่15บางท่านอาจจะไม่ทันแต่สำหรับเดือนหน้าเราก็มีกิจกรรมกันอีกใช่ไหมคะใช่ครับแอบกลอนไขแบบเคล็ดลับกันนิดนึงว่าเดือนหน้าเนี่ยสำคัญด้วยสำหรับคนหนุ่มโสดทั้งหลายใช่ครับเดือนนี้นะคะใครที่จองของวันที่15ไม่ทันก็ไม่ต้องน้อยใจไปค่ะสำหรับเดือนหน้านะคะอาจารย์ก็มีเคล็ดลับที่จะมาบอกทุกคนด้วยรอฟังกันได้เลยค่ะกับผมของเดือนหน้านะฮะกุมภาเราจะมีเรื่องของการจุดประทีปคู่ในวันวาเลนไทน์ขอพรพระลักษมีนะครับซึ่งตรงกับวันที่14เลยเหรอคะใช่ครับจะทำซึ่งในราวๆนั้นครับคิดว่าน่าจะ14เลยเพราะว่าเดี๋ยวขออาจารย์ไปกำหนดวันให้แน่นอนอีกทีทุกคนต้องติดตามให้ได้นะคะว่าอาจารย์จะประกาศว่าตรงกับวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็สถานที่อาจารย์มีเลือกอยู่2ที่นะครับแต่ที่แน่ๆอาจารย์อาจจะให้ไปจุดประทีปที่3พระพิฆเนศบางใหญ่ซึ่งมีพระลักษมีองค์ใหญ่เสด็จมาประทับที่นั่นเยี่ยมเลยค่ะแล้วเราสามารถรับผู้ที่เข้าร่วมงานที่เป็นแบบ exclusive เลยค่ะอาจารย์กี่ท่านดีคะสำหรับรายการของเรารอบนี้รอบเดือนกุมภาใช่ไหมครับเดือนกุมภาค่ะเรารับแบบ exclusive เลยค่ะอยากจะให้ไม่เกินถ้าใครแบบช้านะคุณก็จะโอ้โหต้องหมดไปเดือนมีนาอีกแล้วประมาณไม่เกินนะ60ท่านครับ60คนเพจเรามีตั้งหลายแสนโอเคเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องติดตามให้ได้นะคะว่าอาจารย์จะลงปักวันไว้ที่ไหนแต่ที่แน่ทุกท่านทราบแล้วนะคะว่าเราจะจัดงานกันที่พระพิฆเนศบางใหญ่ครับซึ่งสถานที่บรรจุได้ประมาณ60ท่าน60ท่านนี่ก็คือหนุ่มโสดสาวโสดใช่ครับ อันนี้เนี่ยอาจารย์อยากจะให้ในส่วนตัวที่อาจารย์ไม่ได้กำหนดอะไรมาเพราะว่าในส่วนของ VIP เนี่ยอาจารย์อยากสวดให้ทุกท่านเนี่ยได้รับพรที่ดีเต็มที่จะได้เต็มที่คือการสวดรวมกับสวดแยกเนี่ยมันต่างกันนะครับการที่เราตั้งใจที่จะทำให้ใครในกลุ่มนึงนะครับมันอยู่ที่ความตั้งใจนะอย่างอาจารย์จัดทำทัวร์ทำอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะไม่ได้เน้นเรื่องคนเยอะมากเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสได้คุยกันบ้างเนาะใช่ได้ทั่วถึงได้สวดบางทีก็เป็นบุคคลผู้ใหญ่บางท่านหรือบางท่านต้องการอะไรเป็นส่วนตัวคุยกับอาจารย์บ้างค่ะนะครับอาจารย์ก็จะดูแลใน 50-60 คนเนี่ยได้ทั่วถึงแล้วก็สำคัญเลยถ้าใครต้องการที่จะเช็คดวงเป็นพิเศษก็สามารถติดตามอาจารย์ได้ที่ช่องได้ครับก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะทำเพจขึ้นมานะครับคือปีนี้เนี่ย ในความเป็นจริงเลยจริงๆอาจารย์ก็ไม่ได้อยู่กับสื่อมาตลอดคืออยู่ทำงานเป็นปกติคือทำอยู่กับสามพระพิฆเนศก็ไม่ได้ลงสื่อแต่ไม่ได้ทำอะไรแต่ปีนี้เนี่ยก็จะเริ่มเปิดให้กับทางสื่อได้ทำบ้างนะครับเข้ามาเพื่อได้คุยกันได้มีการปรึกษาหรืออะไรกันในเรื่องของแขกที่รับจากทางสื่อครับงั้นก็รอติดตามได้เลยนะคะว่าอาจารย์เนี่ยจะมีช่องทางการติดต่อที่ไหนเมื่อเราได้มาปุ๊บนะคะเราจะลงให้กับทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะเพื่อจะได้ติดตามสอบถามแบบ Exclusive กันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ทางรายการ Hen Getting นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อาทิตย์มากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเปิด EP แรกของเราในการให้มันเฮงๆแล้วก็ปังๆสำหรับรับปีกระต่ายด้วยค่ะเราสามารถพบกันได้ที่ช่องทางเพจไปเที่ยวกันทุกช่องทางนะคะหรือ Go Thai Together ติดตามให้ได้นะคะว่ารอบหน้าเราจะไปที่ไหนสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยค่ะสวัสดีครับ